วันนี้เค้กเป็นชิฟฟ่อนนะใช้แต่กะทิอย่างเดียวไม่มีน้ำมันเค้กวันนี้ของอาจารย์เมย์เป็นชิฟฟ่อนไร้น้ำมันแต่ว่าไม่ใช่แค่ชิฟฟ่อนธรรมดานะเพราะว่าเป็นชิฟฟ่อนมันม่วงใช่นั่นก็มีมะพร้าวอ่อนกะทิขั้นตอนการทำชิฟฟ่อนของเราง่ายนิดเดียวเริ่มจากอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเราใส่กะทิแทนการใส่น้ำมันใช้หมดขวดเลยไหมหมดขวดเลยวันนี้จากนั้นใช้ไข่แดงวันนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8ไข่แดงเนี่ยมีไข่ขาวปนได้ไม่เป็นไรแต่ไข่ขาวของเราห้ามมีไข่แดงปนใช่คนไข่แดงกับกะทิให้เข้ากันก่อนสีผสมอาหารสีม่วงค่ะมามีเลือกใส่เพื่อที่จะให้สีเขาสดยิ่งขึ้นจากนั้นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำใส่เนื้อมันม่วงลงไปด้วยมะพร้าวอ่อนอันนี้มะพร้าวอ่อนนะคะซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยสับละเอียดเพราะว่าถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆเวลาคนน่ะมันจะลงไปในเค้กแล้วไม่สวยแล้วมันก็ไม่กระจายตัวทั่วกันด้วยจริงจังเลยแม่เราสอนไงของเหลวเรียบร้อยแล้วที่มีไขมันจากนั้นเติมของแห้งลงไปพอพูดถึงชิฟฟ่อนเราใช้แป้งเค้กแน่นอนถ้าพูดถึงแป้งเค้กเนี่ยนานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้ตราลิปบิ้นใส่น้ำตาลลงไปในแป้งเค้กของเราตามด้วยผงฟูเกลือป่นจากนั้นเขย่าให้เข้ากันทำยังไงก็ได้เขาเข้ากันเก่งโอเคเทส่วนผสมลงไปในส่วนผสมที่เราเตรียมไว้คนส่วนผสมให้เข้ากันคนยังไงก็ได้สิ่งที่ต้องระวังอย่างเดียวคือต้องให้ส่วนผสมเข้ากันจริงๆถ้าเกิดคนไม่ดีเนี่ยแป้งจะเป็นลูกๆนะคะไข่ขาวอยากให้ขึ้นฟูทรงสวยตีไข่ขาวก่อนสัก30วินาทีด้วยความเร็วสูงกับครีมออฟทาทากับครีมออฟทาทาใส่ลงไปเลยนะครีมออฟทาทานะคะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็เช็ดครัวด้วยเพราะว่าน้ำตาลทรายเลอะไปหมดเลยได้แล้วนะแล้วปิดเครื่องก่อนนะเดี๋ยวเราก็ยกขึ้นมาดูซิตั้งยอดวิธีการคนชิฟฟ่อนนะเราจะหมุนอ่างแล้วเราก็จะยกจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนพอเข้ากันเทกลับมาที่นี่เราจะเทกลับตะล่อมรอบที่สองยกข้างล่างขึ้นข้างบนมามีได้แล้วมามีเอาเยอะแค่ไหนอ่ะบีบสามส่วนสี่พิมพ์บีบตรงๆใช่แล้วก็หมุนวันนี้นะคะซอสกะทิเราเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนสับละเอียดเกลือป่นนิดนึงค่ะเพิ่มรสกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสุดท้ายเนยสดชนิดเค็มค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดวันนี้เราสองคนเลือกใช้หม้อดำญี่ปุ่น18เซนติเมตรตราหัวมะลายค่ะโอเคเดือดแล้วปิดไฟยกลงพักทิ้งไว้จนเย็นค่ะขั้นตอนการเสิร์ฟตักซอสใส่เลยจากนั้นอาจารย์เมย์มีมะพร้าวขูดอยากให้รู้ว่าเขาคือมันม่วงเนื้อวันนี้มันไม่ได้ละเอียดซะทีเดียวเพราะว่ามันมีมันม่วงแล้วก็มีมะพร้าวอ่อน
เอาจริงๆตัวเค้กตัวนี้เป็นเนื้อชิฟฟ่อนที่ทานง่ายแต่ตัวที่ทำให้เค้กอร่อยขึ้นมากๆสำหรับเรานะเราชอบซอสกะทิมากเลยเพราะว่าซอสจะมีรสเค็มนิดๆที่สำคัญตัวซอสอ่ะมันได้เคี้ยวอ่ะใช่อร่อยมากเลยอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16:30 นทางช่อง Workpoint หมายเลข23ค่ะสำหรับวันนี้เราลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมพามาชิลเอาท์กันที่ย่านอารีนะครับที่ร้าน Porcupine Cafe นะครับมีโดนัทอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับโดนัทหน้าชีสเป็นทั้งเค้กช็อกโกแลตใช่แล้วก็เป็นทั้งเค้กธัญพืชใช่ค่ะ